5. Tình huống bật rất cao. Quảng Ninh và VTV Bình Điền, Long An và Thái Bình. Trà My không thể vượt qua được hàng trắng trong cuộc sống. คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ล่าสุดออนุมาก็ได้มาเล่นกับทีมแกลมซิมโก้ไทยบิงนะครับคือข่าวที่เวียดนามแบบเขาพูดถึงกันเยอะมากคืออนุมาได้สร้างเคลื่อนไหวสะเทือนในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับแล้วที่นี่ก็คือการแข่งขันนี่มันจัดประมาณ4วันตั้งแต่วันที่20 ถึง 25สี่หรือห้าวันนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมี4ทีมมาเล่นนะครับทีมแรกก็คือแกลมซิโก้ไทยบิงบิงเดียนล่องอานเวทีเวบิงเดียนล่องอานแล้วก็ท่านกวางนิ่งแล้วก็เก่งบักนิ่งนะครับคืออันนี้เขาก็จะเล่นใน4วันติดกันเลยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศก็ทีมที่อนุมามาเล่นด้วยกันกลีนแกลมซิโก้ไทยบิงเขาก็มาเจอกับทีมเวทีเวบิงเดนลองอานะครับแล้วทั้งหมดก็กว่าที่จะชนะได้ก็ต้องผ่าน4รอบนะครับเซตแรกก็คืออนุมาแบบทีมของอนุมาก็แพ้กับทีมนี้แต่เซตที่2เซตที่3เซตที่4ก็ได้ก็ชนะกันได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับอนุมาทำเล่นวอลเลย์บอลยังไงบ้างนะช่วยทีมได้เยอะกันไหมทำไมคนเวียดนามถึงพูดถึงกันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมนะครับโกย dành cho Nguyễn Thị Uyên Khánh Vy đó là tình huống Thái Bình 6-5 tình huống bật rất cao Quảng Ninh và VTV Bình Điền Long An và Thái Bình Trà My không thể vượt qua được hàng trắng trong cuộc sống kiên trì khổ luyện để có được những năm cuối nữa nỗ lực cứu bóng của Long An và bây giờ sẽ là cơ hội kết thúc trận đấu hay không tiếp tục trận đấu thứ hai này tỷ số đang tạm thời nghiêng về Thái Bình Citira đập bóng rất mạnh nhưng Khánh Đăng đang chơi hay cơ hội dành cho Thái Bình Nguyễn Thị Uyên vẫn là Nguyễn Thị Uyên như vậy Citira một tình huống hàng thủ bóng rơi tự do bóng mất cột như vậy chiếc cúp đã ở lại với Glasgow Thái Bình kết thúc trận đấu từ Thái Bình thắng với tỷ số 25-20 một trận đấu rất cảm xúc đối